สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ครับเราจะมาอัปเดตไซเกาหลีครับต้นไซเกาหลีที่ปลูกลงกระถางครับปลูกเป็นแนวรั้วครับแล้วก็ตัดแต่งความสูงตัดแต่งกิ่งครับตัดแต่งใบก็หลังจากปลูกลงกระถางได้ประมาณ5เดือนกว่าแล้วครับนี่ครับก็ได้อย่างที่เห็นนะครับก็วิธีการบำรุงรักษาก็คือรดน้ำครับรดน้ำวันละครั้งแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเคมีทุก3เดือนครับ3เดือนใส่ครั้งหนึ่งครับดูครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับครับเป็นแนวสวยงามครับความสูงเท่ากันใบก็เริ่มหนาขึ้นแล้วครับดูใบครับดูครับครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับก็ดูพัฒนาการครับดูความหนาของใบแล้วก็ความสูงของต้นครับจริงๆก็อยากจะให้มันหนากว่านี้นะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ปลูกได้5เดือนกว่าแล้วครับ5เดือน6เดือนแล้วครับก็ใบก็ได้ประมาณนี้ครับตัดแต่งกิ่งทุกประมาณ3เดือนครับช่วงนี้ก็ตัดได้ประมาณ2ครั้งละ2 3ครั้งแล้วครับที่ว่าตัดแต่งใบตัดแต่งกิ่งตัดแต่งความสูงครับทั้งใบด้านข้างแล้วก็ความสูงด้านบนก็ได้ประมาณนี้ครับก็อย่างที่บอกนะครับรดน้ำทุกวันใส่ปุ๋ยเคมีประมาณ3เดือนครั้งครับใครมีปุ๋ยคอกก็ใส่ปุ๋ยคอกได้ครับก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็ได้ไปชมได้เห็นได้ชมครับก็สภาพลงกระถางตั้งแต่เดือนสิงหาครับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราก็ประมาณ 5-6 เดือนแล้วครับประมาณครึ่งปีละ5เดือนกว่าเข้าเดือนที่6แล้วครับครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อยนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมขออภัยครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมครับครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย